Podcast Touch Up Weekly สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะก็เริ่มต้นเดือนใหม่อีกแล้วเนาะแป๊บๆเดียวนี่จะเข้ากลางเดือนแล้วเอ้ยไม่ใช่เข้ากลางปีแล้วซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆเช่นเคยนำมาฝากกันนะคะหลังจากที่ตั้งแต่มกรามาแล้วก็มีเรื่องดีๆมาให้ฟังตลอดนะคะสำหรับคนผู้ฟังคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามเราก็จะรู้ว่ามีสาระดีๆมาให้ฟังในทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับ healthy routine กิจวัตรเพื่อสุขภาพกายแข็งแรงก็คือกิจวัตรเพื่อสุขภาพเขาเรียกว่าเป็นรูทีนแต่ละวันน่ะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราให้มันมีสุขภาพที่ดียังไงอ๋อเสริมเข้าไปในชีวิตเราใช่ในแต่ละวันเราทำอะไรบ้างเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่อสุขภาพจิตใจต่อระบบการทำงานให้มันดีขึ้นทั้งหมดจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลดีๆจากนิตยสารชีวจิตฉบับที่517นะคะนำมาฝากกันในวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหากันเนาะในเบรกหน้านะคะเราจะไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเนื้อหาดีๆกันค่ะTouch Up Weekly ค่ะกับข้อสุเบกที่2นะคะวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่อง Healthy Routine ว่ากิจวัตรประจำวันเราเนี่ยทำยังไงให้มันแบบเสริมสร้างเราให้สุขภาพแข็งแรงได้ประเด็นแรกเลยก็คือเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลานั่นเองนะคะแพทย์หญิงอนิสาดัสแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการนอนหลับประจำแผนก Sleep Medicine ศูนย์การแพทย์ประจำมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเว็กเซอร์แห่งรัฐโอไฮโอนะคะของสหรัฐอเมริกาเขาก็ระบุว่าการนอนเนี่ยและการตื่นให้เป็นเวลาเดิมทุกๆวันอย่างเช่นเราตื่น8โมงก็ทำอย่างนี้เพิ่มเป็นประจำนะคะ8โมงพรุ่งนี้ก็8โมงเนี่ยเหมือนเราตั้งนาฬิกาปลุกอย่าพยายามไปเลื่อนมันนะคะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะส่งผลให้นาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยทำงานได้ตามปกติส่งผลให้ระบบย่อยมีประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น อารมณ์เราจะไม่แปรปรวนนั่นเองก็คือแบบมั่นคงสงบและมีสมาธิจดจ่อกับงานมากขึ้นก็ทำให้ชีวิตในวันนั้นเราทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะเขาบอกว่าข้อแนะนำให้ปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างน้อย40วันก็คือประมาณ1เดือนกับ10วันเนาะประมาณนี้เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวแล้วก็คุ้นชินใช่ก็สังเกตดูเวลาที่เรานอนตื่นไม่เป็นเวลาเราจะรู้สึกปวดหัวหรือตื่นมาไม่สดชื่นร่างกายไม่กระปี้กระเป๋าอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติคนที่ตื่นไม่เป็นเวลาก็จะขับถ่ายไม่เป็นเวลาเหมือนกันจริงๆ อันนี้จริงมันก็เลยมีผลต่อระบบย่อยในร่างกายอ่ะทำงานได้ดีมากขึ้นถ้าเราตื่นตรงเวลาหนูก็เป็นนะโรคนึงพี่ถ้าสมมติว่าหนูตื่นเช้า มากกว่าตีห้าก็คือประมาณตีสามตีสี่อู้ตื่นเช้าไปไหมถ้าสมมติวันนึงเราแบบได้ออกเดินทางไปไหนก็ตามท้องไส้หนูจะปั่นป่วนป่วนใช่ไหมแบบมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันเป็นช่วงเวลานอนไงตอนนั้นตีสามตีสี่ประมาณมันน่าจะใช่แหละถ้าตื่นเวลาร่างกายเราก็จะทำการขับถ่ายได้เป็นปกติมากขึ้นสำหรับใครที่มีการท้องผูกหรืออะไรเงี้ยลองปรับเวลาในการนอนหรือเวลาในการตื่นให้มันเป็นประจำเหมือนเดิมสม่ำเสมอปกติแล้วก็ตื่นนอนแล้วกินน้ำมันจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเราอ่ะตื่นมาทำงาน8โมงอยู่แล้วสมมตินะวันเสาร์อาทิตย์ก็พยายามอยากให้เกิน10โมงอย่างนี้อาจจะเป็นวันพักผ่อนจริงๆเสาร์อาทิตย์นี่ตื่นเช้ากว่าวันทำงานนะหนูก็ตื่นเหมือนกันเรารู้สึกอยากตื่นมาใช้ชีวิตอะที่ไม่ใช่ตื่นมาทำงานอะนะโอเคอีก2ข้อที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในเบรกหน้าเนาะว่ามีอะไรอีกบ้างนอกจากการเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาแล้วค่ะเพื่อที่จะทำให้รูทีนในแต่ละวันนะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของเรามีความแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะค่ะTouch Up Weekly มาสู่เบรกที่3กันนะคะตอนนี้ยังอยู่กับน้องตั๊กแล้วก็พี่เพชรค่ะเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึง healthy routine นะคะว่ากิจวัตรประจำวันใช่เรื่องแรกก็พูดถึงเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาตื่น8โมงพรุ่งนี้ก็ตื่น8โมงทำอย่างนี้เป็นประจำติดต่อกัน40วันแล้วจะทำให้สุขภาพคุณเนี่ยดีขึ้นใช่อันที่2นะคะก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับใครหลายๆคนเนาะแต่ถ้าทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงยืนยาวแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่มันอยู่ในชีวิตไปแล้วเราขาดมันไม่ได้
อกซึ่งข้อมูลทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย British Columbia นะคะของประเทศแคนาดาเขาก็อธิบายว่าการออกกำลังกายเป็นประจำมีส่วนช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงปอดแข็งแรงระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดีระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพด้วยนะคะเขาก็มีวิธีมาแนะนำนะคะก็คือเดินอย่างน้อยวันละ15นาทีแบ่งเป็นช่วงเช้าหลังตื่นนอนและช่วงเย็นหลังกินอาหารเย็นเสร็จซึ่งกรณีที่สุขภาพแข็งแรงหายใจได้ดีไม่มีอาการเหนื่อยหอบเนี่ยสามารถเลือกออกกำลังกายแบบอื่นๆได้เช่นเดินบนลู่วิ่งปรับความชันปั่นจักรยานลำกระบองยกดัมเบลเดินขึ้นลงบันไดในบ้านทำสวนทำความสะอาดบ้าน อย่างน้อยครั้งละ 30-45 นาทีต่อเนื่องสัปดาห์ละ5วันถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ชอบออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้ถนัดออกกำลังกายคาร์ดิโอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลือกทำอย่างอื่นที่เราถนัดได้ที่มันสนุกด้วยอย่างเช่นลำกระบองปั่นจักรยานเดินขึ้นบันไดบ้านในสองชั้นใช่ก็คือปรับในสิ่งเขาที่เขาบอกว่า healthy routine มันก็คือการที่เอานำปรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเป็นการนำสิ่งใหม่เข้ามาที่เราไม่รู้สึกคุ้นชินอ่ะแต่ถ้าเราเนี่ยมีการทำงานบ้านอยู่เป็นประจำก็เป็นวิธีการทำงานบ้านด้วยกันสมมติว่าถ้าถูบ้านใช่ไหมก็ใช้แรงหน่อย1 2 3 4 อะไรก็ว่าไปคือทำให้มันสนุกอ่ะอย่างสมมติเพลงไปด้วยไงใช่สมมติเดินขึ้นลงบันไดใช่ป่ะเราก็ดมก็เดินลงปกติแต่ทีนี้ลองเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยปรับเขาเรียกว่าอะไรนะปรับวิธีการให้มันสนุกอ่ะมันก็จะสนุกนะใช่ลองดูใช่ค่ะอีกข้อนึงนะคะข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการแช่น้ำอุ่นค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร North America Journal ofMedical Science นะคะระบุว่าการแช่น้ำอุ่นช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดหลอดเลือดทำงานได้ดีลดความดันโลหิตเขาบอกว่าการแช่น้ำขอแนะนำให้แช่จนถึงระดับอกส่งผลให้รับออกซิเจนเข้าปอดได้มากขึ้นไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นมาจะช่วยให้ไซนัสโล่งขึ้นทั้งนี้ขอแนะนำให้ใช้หยดน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ 3-5 หยดเนี่ยลงไปในน้ำอุ่นแช่ตัวด้วยโดยเลือกน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเช่นมิ้นทีทรีหรือยูคาลิปตัสเพื่อช่วยให้ระบบการเดินหายใจโล่งและมีกลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายซึ่งอุณหภูมิที่แนะนำก็คือ40องศาเซลเซียสนะคะทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็ได้นะคะครั้งละไม่เกิน20นาทีหลังจากขึ้นจากน้ำเนี่ยเช็ดตัวให้แห้งแล้วทาน้ำมันหรือทาครีมบำรุงผิวเพื่อให้ชุ่มชื้นลดอาการระคายเคืองจากผิวแห้งซึ่งก็เป็นวิธีง่ายๆนะที่บ้านเราไม่ค่อยนิยมหรอกเพราะไม่ค่อยมีอ่างน้ำหนูเนี่ยไม่มีอ่างน้ำแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะทุกบ้านมีอ่างน้ำเขาก็เลยฮิตมากเรื่องการแช่น้ำอุ่นคือกลับมาจากที่ทำงานก็ต้องแช่น้ำอุ่นทุกวันคือทุกวันต้องมีการแช่น้ำอุ่นแล้วเวลาการแช่น้ำอุ่นเขาก็จะใช้นี่แหละใช้น้ำมันหอมระเหยหรือเขาเรียกว่าอะไรบาร์บอมอ่ะที่มันมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อบ้างบำรุงผิวพรรณบ้างอาบน้ำแร่แช่น้ำนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราเปลี่ยนวิธีได้ไหมถ้าเป็นบ้านเราเนี้ยซื้อแบบน้ำยาหอมระเหยอะไรมาไว้ในห้องน้ำแทนเวลาทำเป็นกระโจมก็ได้นะไม่บ้านเราทำมันนี้ไงอะไรนะตู้อบอะซาวน่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะและที่บอกว่าควรไม่เกินครั้งละ20นาทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราสูญเสียพลังงานอะถ้าแช่นานไปเราจะเป็นลมคาอ่างน้ำได้หนูเคยแช่แล้วเกินด้วยเรารู้สึกไงมันเพลียเพลียเนาะจะเพลียกว่าเดิม คือแทนที่จะได้รู้สึกโอสดชื่นมีพลังใช่ไหมกลายเป็นว่าเราแช่นานเกินไปมันก็จะดึงให้ร่างกายแบบสูญเสียพลังงานอ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะที่จะอธิบายดังนั้นก็จะแนะนำว่าไม่ควรเกิน20นาทีจะทำให้ร่างกายเราได้ประโยชน์มากที่สุดและที่สำคัญก็คือการแช่ด้วยน้ำอุ่นจะทำให้นอนหลับง่ายด้วยนะค่ะก็ส่งผลไปที่ข้อแรกว่าเราก็ทำให้เรานอนและตื่นเป็นเวลามากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเพียง3ข้อนะคะที่เรานำมาเสนอกันว่ากิจวัตรประจำวันเพื่อสุขภาพให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในเบรกหน้านะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันก่อนนะคะค่ะTouch Up Weekly ค่ะเข้าสู่เบรกสุดท้ายของเรา2คนแล้ววันนี้เราจะมาสรุปกันว่า
ิจวัตรประจำวันของเราทำยังไงให้มันสุขภาพแข็งแรงมีอะไรบ้างคะพี่เพชรอันแรกก็คือเขาสรุปมา3ข้อสั้นๆแต่ว่ามีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายได้ระยะยาวนะคะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการนอนและการตื่นที่ต้องทำเป็นเวลาและทำติดต่อกันอย่างน้อย40วันนะ อย่างเช่นตื่น9โมงก็ตื่น9โมงทุกวันเป็นประจำ40วันนอนก็นอนตรงเวลาทุกวันค่ะทำซ้ำๆ40วันจะทำให้มันกลายเป็นรูทีนชีวิตประจำวันปกติค่ะแล้วก็คุ้นชินกับการนอนใช่ค่ะข้อที่2ก็คือการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมากกว่าปกติแล้วเนี่ยก็สามารถออกได้อย่างน้อยครั้งละ 30-45 นาทีต่อเนื่องสัปดาห์ละ5วันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแช่น้ำอุ่น อย่างบ้านเราก็อาจจะไม่ค่อยมีเนาะอาบน้ำหรืออาจจะปรับเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นมีน้ำมันน้ำอุ่นก็ได้อะได้อยู่แล้วก็ซื้อน้ำมันหอมระเหยมาไว้ในห้องน้ำ ให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าถ้าสมมติว่าใครมีอ่างอยู่ที่บ้านนะคะเวลาแช่น้ำลงไปเนี่ยอยากจะแนะนำคือครั้งละไม่เกิน20นาทีเพื่อให้เราเนี่ยปรับอุณหภูมิได้ไม่อ่อนเพลียหรือว่าไม่รู้สึกไม่ดีซึ่งอุณหภูมิของน้ำก็คือเป็น40องศาแล้วก็ทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งจะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมบำรุงผิวด้วยใช่เพื่อป้องกันผิวแห้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะจากนิตยสารชีวจิตฉบับที่517นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ Healthy Routine ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หรือว่าบางคนเนี่ยมาฟังแล้วยังฟังไม่ครบ3ข้อเลยว่ามีรายละเอียดยังไงสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้นะคะทางช่องทาง Castbox Spotify นะคะ YouTube ทางช่อง Mello 975หรือคลิกไปที่ www.mello975.mcot.net ค่ะค่ะก็มาติดตามกันว่าพรุ่งนี้เราจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกันอีกเนาะวันนี้ทั้งหมดนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะอาจจะเริ่มต้นนี่มันเพิ่งต้นเดือนเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูหวังว่าใช่หวังว่าภายในต้นเดือนนี้ถึงสิ้นปีหลายคนอาจจะมีรูทีนชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะทำให้สุขภาพแข็งแรงป้องกันการติดโควิด -19 ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะTouch Up Weekly.